เฮ้ยพี่ปุตติสมองเชียงใหม่ครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับอันนี้รู้ตัวก็เป็นเดือนแต่ซ้อมเต็มที่ก็2อาทิตย์ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายวินอุบลครับที่เชียงใหม่เลยเนาะใช่ครับอยู่อุบลครับอ๋ออุบลมีใครไปคู่ปังคู่ซ้อมมาที่นั่นมีหยกมรกตแล้วก็นักมวยในทีมงานครับก็คือในค่ายช่วยกันครับผมตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ25ครับเราสูงเท่าไหร่170ครับน้ำหนักปล่อยๆมากี่กิโลครับ58ครับเราเป็นมวยสไตล์อะไรครับ58ครับเราเป็นมวยสไตล์อะไรครับตีมือครับแล้ววันนี้เราเจอกับปรเมศวร์ครับผมเคยเจอกันยังยังครับไฟแรกเลยไฟแรกครับได้ศึกษาเกมมาต่อยเข้ามาป่ะก็ศึกษาอยู่ครับเขาเป็นมวยสไตล์อะไรครับแล้วมวยจัดการวันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงก็ฝีมือกันก็ตั้งรับก็ค่อยๆบวกไปเรื่อยเปิดโควิดมานี่ได้ต่อยมั้งยังได้ต่อยมาไฟหนึ่งครับไฟหนึ่งวันนั้นต่อยที่ต่อยที่นี่ครับที่นี่นะวันนั้นเจอกับพยัคฆ์โด่งเกียรติชัยเป็นไงบ้างชนะน็อกยกสองอ๋อชนะน็อกเข้ามาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่119ครับวันนี้ต่อย118ครับเวทต่ำลงมาตอนนึงมีปัญหาไหมไม่มีครับคิดว่าถ้าเข้าไปสอบหรือไปชั่งนี่น้ำหนักมาเกินหรือมาขาดเกินนิดหน่อยอ๋อคือเหมือนมาวิ่งยืดกล้ามเนื้อเนาะมาวิ่งยืดกล้ามเนื้อคือให้มันร่างกายขยับหน่อยใช่สบายสบายใช่ร่างกายเราตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์80%ครับอาการบาดเจ็บไม่มีนะไม่มีครับสมบูรณ์แข็งแรงครับเราต่อยมวยมาที่รวมๆทั้งหมดกี่ไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยมาก็สักน้อยแล้วครับเราคนจังหวัดอะไรครับนครราชสีมาเอาฝากเชิญชวนไปขับรถนิดหน่อยครับสวัสดีครับฝากเชียร์เต้ยปีกซีเมืองเชียงใหม่นะครับจะทำให้เต็มที่ครับขอบคุณครับน้องชายครับ